รับมาจากไทยนะพอแล้วเอาฟองให้ขึ้นไปขายให้เขาก็เตะเขานั่นแหละเขาไม่ได้ซื้อเขาเตะพอใช่เป็นนักธุรกิจตัวนี้เออนี่เป็นทำเนียบประธานประเทศเนี่ยอ๋อครับว่าทำเนียบประธานาธิบดีทำเนียบทำเนียบนี่เป็นทำเนียบประธานาธิบดีเดียวกันนะครับที่ทำงานเพื่อนนี่ทำเนียบทำเนียบประธานาธิบดีเดียวกันครับตรงนั้นนี่โอ้มาถึงปั๊มบอลเปิดสามเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยคนก็โอ้มาถึงเลยอันนี้วัดศรีสะเกดวัดศรีสะเกดโอ้ทางนี้วัดเลยทางนี้วัดที่ออกมาเที่ยวโอ้ผมมาไปวัดกับผมไปเบิ่งคนไปไหนที่วัดศรีสะเกดนะครับเซ็นเตอร์นะ
ถึงทางเป็นการเซ็นเตอร์เปิดบนนอกอ่ะเปิดครับเปิดยังเข้าไปไหนเลยเข้าไปต้นนั่นแหละครับย่างไปได้เลยป่ะมาที่นี่ด้วยครับครับครับนี่ครับอย่างแกนเซ็นเตอร์ครับนี่ก็ประเทศลาวแดดร้อนกันนะเนี่ยมีปูน SCG มาขายที่นี่ด้วยใช่ไหมเป็นการเซ็นเตอร์เดี๋ยวเข้าไปเดินข้างในก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างครับหลังจากไปกินข้าวบนห้างเป็นการเซ็นเตอร์มาแล้วนะครับก็ขึ้นรถตุ๊กๆไปเที่ยวต่อนะการเซ็นเตอร แชมป์ไหนเด้อของกินเมื่อกี้นี้แพงเนาะแพงเนาะ
โก๊กทิปแปดทิปกระเพงอะไรโอ้ประเทศไทยถูกกว่านี้ด้วยคุณไทย40นึง40มาทิปลงเมืองเวียงจันทร์นะครับแถมไหนเหลือฮะมาแถมไหนเนี่ยเหลือมาแถมหอคำแล้วดิฮะหอคำอยู่ห้องไหนหอคำอยู่เราถ่ายห้องคืนมาดิโอ้โหไปรอไปรอที่ตื้อไปผมเท่าไหร่กับห้องห้องมันไกลปะประมาณสองถึงสามกิโลเลยสามกิโลสองสามกิโลโอ้มีหยังเบิ่งแน่ล่ะที่ด้านลึกด้านที่ด้านลึกการโอ้จะมีหลายอันนะเนี่ยโอ้ร้องเป็นเทศกาลคุณนอกพรรษาดิโอ้รวมงานดิอันนี้อันนี้ภาษาเบิ่งวะภาษาวะเออสาวต้องไปทะเลฮะอย่าห้ามสาวภาษาอายุว่าที่ห้าที่หกมีเลยเด้อไปประมาณ350ที่ว่าเขาแบบนี้มันแข็งๆเลยนะแต่แจ๊บเดียวเนี่ยเตรียมอะไรล่ะเนี่ยที่เขามาเตรียมไว้มองมันมองคันมาดิเสียเวลาอ่านอายเนาะก็อยู่ได้เนาะซื้อของก็ได้อีกแล้วเนาะ
เดินทางขั้นบันไดนั่งรถเก็บงานได้เนาะรถยุโรปแพงวะประมาณนั้นเมื่อนั้นได้600อย่าว่าถ้าผมยุ่งได้ผมมีรถกินได้แล้วซื้อได้ทุกคนวันนั้นผมวันนั้นมันอ่ะจับอยากให้ผมทางให้ได้ก่อนสองเลยเจ้ารู้จักเปิดท้ายบ่ฮะรู้จักเปิดท้ายบ่อะไรเปิดท้ายขายของนะถนนคนเดินหรือว่าจังเออถนนคนเดินนั่นแหละโอ้คนเดินยางหลายคนเดินคนยางหลายอาการห้างห้างหลายห้างนี่นะบ่แม่นห้างบ่แม่นมันเป็นขายของหลายบ่แม่นห้างขายของที่ย่างตามถนนไปแค่นั้นมันคนหลายมันมีแม่น้ำโขงเออมีแม่น้ำโขงที่เป็นริมน้ำโขงเลยแล้วก็มีสวนมีอย่างนั้นตอนนี้กำลังจะเดินทางไปเที่ยวแคมป์โขงนะครับ
ติดเดี๋ยวเราพบคนไม่ได้ใช่ห้าพันกีบซี่บอกไม่รอโดนชมวิวครับแคมโขงนี่นะครับตลาดแคมโขงประเทศลาวเดินมาชมวิวแม่น้ำโขงก่อนครับรถโดยสารก็มาแล้วครับเดินทางไปลงอุดรนะครับนี่ครับเวียงจันทร์อุดรจะขึ้นรถกันนะครับ
ขึ้นรถกลับบ้านเราครับเทนก็ผ่านด่านเรียบร้อยก็เข้าฝั่งไทยแล้วนะครับ